สวัสดีครับพี่ๆชาว4442ออฟรถและอเมริกันสไตล์วันนี้ก็วันดีนะครับพบกับรายการและตินโชว์รถรายการดีๆที่มีแต่สาระแนะนำรีวิวเกี่ยวกับการตกแต่งรถสไตล์ออฟรถ 4x4 และจัดส่งอเมริกันเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ๆสำหรับช่วงนี้ในช่วงที่โควิดกำลังแพร่กระจายนะครับผมขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับปลอดภัยจากเชื้อโควิดท่านที่เป็นก็ขอให้หายเร็วๆนะครับวันนี้นตินมีรถดีๆนะครับในค่ายใหญ่โตโยต้าแล้วนะครับในสังกัด Revo ปี2021จำแรงนะครับผมเริ่มต้นมาจากทำให้ชินปี2016ของคุณพี่ราชันเจมส์อั้นใจนะครับผมจะเป็นยังไงไปชมกันนะครับมาเริ่มกันที่รายละเอียดชนดันกับรถในฝันของใครหลายๆคนนะครับเจ้า Revo ลำนี้เป็นปี2016ซึ่งแปลงหน้านะครับเดินทางมาเป็นปี2021กับชุดไฟหน้าไฟท้ายร็อกโคแท้ๆจากศูนย์โรงงานโตโยต้ากันเลยทีเดียวนะครับที่ให้อารมณ์สัมผัสรุ่นใหม่แต่ว่าหล่อสไตล์หมูป่าหน้าดุนะครับผมเป็นยังไงครับลองชมสิครับดุจริงๆแหมมันรับกันเลยนะครับผมกับช่วงล่างที่ได้ทำการโปรเจกต์ใหม่นะครับในระบบที่ยกหน้า3หลัง 3.5 นะครับรถคันนี้ได้ทำการรองก้นในระบบ1นิ้วให้ค่าความสูงขึ้นมา2นิ้วนะครับบวกพลัสกับชุดยกปรับสตาร์ทขึ้นมาอีก2นิ้วนิดๆกับโชคปรับสตาร์ทของโมโนทูบโปรเฟนเดอร์นะครับคุณพี่ครับรวมเป็นค่าความสูงโดยประมาณในสไตล์3นิ้วนิดๆนะครับผมซึ่งแน่นอนครับเมื่อมีการยกปีกนกต่างๆมาสดคันนี้ได้ทำการใช้ปีกนกหนาๆปรับองศางานของนายกออฟโรดนะครับที่ทำการรองรับการยกถึง3และ4นิ้วแน่นอนครับใช้ได้แน่นอนกับงานของโตโยต้าและทุกแบรนด์ชั้นนำของตลาดโลกนะครับและยังครับยังไม่พอมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับซึ่งรถคันนี้ด้านหลังได้ทำการติดตั้งประจำการกับโชคสวยสุดเซ็กซี่กับงานโปรเฟนเดอร์นะครับที่มาในสไตล์พิกกี้แบ็กซับแทงใส่ก้อนรองปรับองศาของนายงเช่นเดิมนะครับผมในสไตล์ 1.5 ซึ่งนั้นจะได้ค่าการดันขึ้นไปที่ระบบ2นิ้วนะครับแต่ยังไม่พอรถคันนี้ได้บวกพลัสกับการเซ็ตเน็บนุ่มๆทรงพลังของน้อยบางนานะครับคลายดีสีเสื้อได้อีก 1.5 นะครับทำให้ได้ระยะโดยคะแนนในที่3.5 นิ้วนะครับผมอ้าวบอกตรงๆอย่างนี้ไม่หล่อให้มันรู้กันไปซึ่งการจัดทรงครั้งนี้นะครับจะได้ค่าโดยประมาณหน้าหลังอยู่ที่ด้านหน้า3นิ้วด้านหลัง 3.5 นิ้วซึ่งนตินบอกตรงครับทรงนี้แบดมากแบดมากพี่ขาบากขาบากแบดเลยอ่ะแกวและยังนะครับยังไม่พอนะครับมาต่อกันที่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่พูดไม่ได้ไม่พูดแล้วนอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับก็จะไม่ฝันเห็นหวยนะครับกับยาง Cooper ST3 Pro นะครับผมมาในระบบ28575R16เทียบเท่ากับยาง33กันเลยทีเดียวนะครับกับยางหน้าตาดีนะครับที่มองทีก็ไม่เบื่อไม่เบื่อนะครับผมสอดใส่รับประสานกับล้อขอบ16นะครับที่มาในสไตล์อลังการนะครับกว้าง10นิ้วนะครับคุณผู้ชมบวกกับออฟเซ็ตล้อลบ44นะครับที่ให้อารมณ์เมกาเลยนะครับชุดนี้บอกตรงนะครับหน้าตาดุและดูดีดุดันเท่มากๆครับพี่น้องครับซึ่งการมาในสเต็ปนี้นะครับ28575R16นะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปาดนะครับถ้าไม่ปาดซุ้มจะมีการติดด้านหน้านะครับในองศาการเลี้ยวนะครับอันนี้แนะนำเป็นเทคนิคเทคนิคไว้นะครับและด้านหลังนะครับที่ได้ทำการยกไปในระบบ 3.5 นิ้วนะครับเพื่อรองรับในการบรรทุกนะครับซึ่งเจ้ารถลำนี้นะครับมีการใช้ชีวิตประจำวันที่มีความจำเป็นในการบรรทุกด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับรถลำนี้เจ้า Revo สีขาว4ประตูงานยักษ์หมูป่าหน้าแปลงนะครับมีความหล่อลงตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมนติดต้องขอขอบพระคุณคุณพี่เจมส์นะครับราชันอุ่นใจมากๆนะครับผมที่มอบภาพอนุสวยให้ความนุเคราะห์มาใช้ในรายการนตินโชว์รถนะครับรายการเล็กๆที่กำลังจะมานะจ๊ะอุ้ยหมูอีกแล้วสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ก่อนรถมาครับยังไงอยู่ได้เปล่าอยู่ได้เปล่านะนี่ก็ฝากให้กำลังใจไอ้ตินมันด้วยรายการมันดีได้เปล่าได้เปล่าโดเดี๋ยวมาทุ่มกับการชนหลังเลย
ไม่ต้องพูดมาอีกแล้วนะครับแฟนคลับนตินมาทุกคลิปมาทุกรายการนะครับผมต้องขอบคุณลุงตู้ด้วยนะครับที่มาเป็นกำลังใจรายการนตินนะครับผมเป็นสีสันกันไปนะครับและสุดท้ายนี้นะครับนตินต้องกราบขอบคุณพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและให้กำลังใจนตินนะครับนตินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้รายการเล็กๆนะครับรายการนตินโชว์รถทางช่องอรรถวุฒิมณีรัตน์เจริญใจนะครับซึ่งเป็นกำลังใจให้นตินด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้จากลากันไปด้วยภาพรถสวยๆของคุณพี่เจมส์ราชันอุ่นใจนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับจากลากันไปด้วยภาพสวยๆสวัสดีครับ